ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะในชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีทั้งความสุขความทุกข์ปัญหาอุปสรรคหรือว่าต้องฟันฝ่าความยากลำบากถ้าคนเรานะคะเกิดมามีครบหมดทุกอย่างมีร่างกายครบเหมือนคนปกติเวลามีปัญหาอุปสรรคก็ท้อก็ไม่อยากสู้บางคนที่โดดตึกฆ่าตัวตายบางคนผูกคอตายเพราะไม่อยากสู้ชีวิตแต่วันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอดทนมีความมานะพยายามและที่สำคัญมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและก็ความท้าทายต่างๆวันนี้ชื่อตอนของเราคือเอกชัยหัวใจแกร่งก็คงสงสัยเอกชัยคือใครค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราคุณเอกชัยวรรณแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่เคยมารายการนี้รายการของเรานี่โอ้โหตั้งแต่ปี50เนาะครับผมตอนนั้นยังเรียนอยู่ตอนนั้นหนูยังเรียนอยู่ตอนนั้นเรียนที่ไหนลูกอยู่พ่อช่างครับผมสมัยนั้นอยู่พ่อช่างตอนนั้นยังอายุ20กว่าๆกว่านี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับประมาณ35ครับ35แล้วนะก็เรียนจบพ่อช่างเรียบร้อยครับผมจบสาขาอะไรครับจิตรกรรมสากลครับจิตรกรรมสากลแล้วต้องมาเรียนวาดรูปอยู่ป่าวก็วาดรูปอยู่ครับแล้ววาดสวยวาดขายได้ก็นิดหน่อยครับผมเพราะว่าจําได้ว่าคราวนั้นเนี่ยได้มาทําให้ดูว่าวาดรูปเนี่ยต้องจับภาพคว่ําลงกลับหัวกลับหัวแล้วก็ถ้าเป็นรูปใหญ่เพราะว่าปิงขึ้นไปไม่ถึงก็วาดรูปกับหัวตอนนั้นก็ประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าพี่ก็เคยตัดสินให้ได้เป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองดีเด่นใช่มั้ยคะบุคคลดีเด่นในการแม้เป็นคนที่ด้อยโอกาสเป็นคนที่ลำบากแต่ยังช่วยตัวเองได้ใช่ไหมของรางวัลประชาบดีของกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ในหลายปีที่แล้วมาถึงวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันได้ทราบข่าวมาว่าคุณเอกชัยไปวิ่งขึ้นตึก vertical marathon ที่โรงแรมบรรยันทรีกรุงเทพวิ่งขึ้นตึก62ชั้นแล้วล่าสุดว่าเห็นว่าไปพิชิตไปไต่เขายอดเขาอะไรครับเนี่ยคีรีมันจาโรครับมันสูงเท่าไหร่แล้วไปยังไงสูงประมาณ 4,600 กว่าเมตรครับ 4,600 กว่าเมตรครับแล้วไปคนเดียวหรือไปกับทีมไปกับทีมงานของพี่หนึ่งวุฒินันท์ที่ปีนเขาเวเลสคนแรกค่ะๆอย่างงั้นต้องย้อนกลับไปถามก่อนว่าตอนวิ่งขึ้นตึก62ชั้นของโรงแรมบรรยันทรีนั้นครับผมใครมาชวนแล้วคิดถึงใครถึงจะไปคนดีๆยังขึ้นไม่ถึงเลยก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าซ้อมฟิตหนักประมาณ3เดือนก่อนที่จะไปปีนเขาที่คีรีมันจาโรก็มีการเดินวันละ 2-3 กิโลแล้วก็ควบคุมอาหารฝึกการหายใจแล้วก็ฝึกว่ายน้ำแล้วก็ว่ายน้ำได้หรือครับเนี่ยได้ครับโอ้แล้วมันไม่ทรมานได้เหรอคนดีๆเนี่ยยังว่ายใช้แขนใช้ขายังไม่ได้เลยก็คือเป็นมาว่ายมาเป็นตั้งแต่ปี38ว่ายทุกวันเลยใช่ครับก็พอจุดตรงนั้นเสร็จแล้วก็คือซ้อมการขึ้นตึกเพราะว่าการ เราเดินแค่ทางเรียบมันผิดกันกับการที่เดินขึ้นไปที่สูงสูงอากาศเบาบางแล้วก็น้ำหนักที่ถ่วงแล้วก็เราฝึกกล้ามเนื้อช่วงขากับหลังด้วยแล้ววันนั้นที่ไปวิ่งขึ้นตึกแข่งกับเขาเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ครับสำหรับบันได 1,093 ขั้น62ชั้นไม่ได้แข่งดีกว่าคือแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองก็ใช้เวลานานไหมคะก็ใช้ประมาณชั่วโมงนิดๆชั่วโมงนี้แล้วเหนื่อยพักเหนื่อยพักไหมคะก็พักเป็นช่วงจุดประมาณ1นาที2นาทีก็1นาที2นาทีประมาณนี้ครับเรียกว่าการไปวิ่งขึ้นตึกเป็นการวอร์มสำหรับที่จะขึ้นไปไต่เขาอะไรที่ว่าแต่ไม่ได้ครั้งนั้นครั้งเดียวผมวิ่งขึ้นตึกที่บรรยันทีก็คือเขาสนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่การฝึกอ๋อค่ะเกือบทุกอาทิตย์เออไปวิ่งขึ้นตึกที่บรรยันทีประจำอยู่แล้วเพราะว่าก่อนจะไปขึ้นเขาเนี่ยเราต้องมาวอร์มใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าเป็นการทำให้ร่างกายชินกับการขึ้นที่สูงใช่ครับก็ประมาณครั้งถึง2ครั้งจาก1ชั่วโมงหรือ40นาทีเกือบ30นาทีที่วิ่งไปให้มันเร็วขึ้นค่ะแล้วร่างกายเราชินตอนที่เราขึ้นไปเนี่ยเราใช้ยังไงคะต้องใช้ทั้งแขนทั้งขาหรือว่าเราใช้ให้คนมาช่วยอุ้มแต่ละขึ้นบันไดไม่ขึ้นเองเลยขึ้นเองครับถือว่าวิ่งขึ้นเองแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยไหมคะหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่เอาครั้งแรกที่ขึ้นไปรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกขาเขยช่วงเอวนี่ปวดแบบสุดๆนะครับรู้สึกว่าเราขึ้นเคยขึ้นตึกแต่เราไม่เคยขึ้นมากขนาดนี้เราขึ้นสูงสุดก็ประมาณ10-20ชั้นเนี่ยคือเต็มที่ละแทบตายละพอเราขึ้นทีเดียวแบบ60กว่าชั้นเนี่ยโอ้โหแบบ
หนึ่งเราหายใจไม่ค่อยออกสองปวดสามเราต้องใช้ตัวเราเหวี่ยงแต่ละขั้นบันไดผมขึ้นเมื่อยทั้งตัวเลยคูณเอาดีกว่าผมขึ้นหนึ่งชั้นเท่ากับคุณพี่ขึ้นสามชั้นเขาต้องขยับทีละนิดทีละนิดเอาตะโพกขึ้นก่อนใช่ก็ขึ้นแล้วก็คูณสามไปแล้วก็แขนใช่ไหมคะก็ขึ้นคือเอาตัวเหวี่ยงซ้ายขวาเพราะว่าผมไม่มีหัวเข่าอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้แต่พลังงานไหลใช่พลังงานมากกว่าคนอื่นสามเท่าส่วนใหญ่ใช้ไหลกับใช้เท้าก็คือใช้ไหลถ้าเราขึ้นไม่ไหวก็จะใช้ไหลตัวเนี้ยเกาะราวบันไดแล้วค่อยๆขึ้นไปค่ะแล้วตอนที่ไปพิชิตยอดเขาเนี่ยค่ะครับผมใช่เทือกเขาหิมาลัยไหมโน่ไม่ใช่เหรอคะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในแถบแอฟริกาแอฟริกาครับไปชื่อคีรีอะไรนะคีรีมันจาโรคีรีมันจาโรแล้วตอนไปเนี่ยทีมงานเขาระมัดระวังกลัวเราจะพลาดมีลื่นถลายหล่นไหมมีทุกอย่างครับกลิ้งลงมาใหม่ก็มีลื่นล้มมีหินบาดแต่ถ้าเป็นที่จุดที่ยากเช่นการขึ้นบนเขาที่สูงประมาณ50เมตรความสูงยอดตึกประมาณ8ถึง9ชั้นเนี่ยครับมันเป็นแนวดิ่งตัวนั้นเราขึ้นไม่ได้เพราะว่าหนึ่งการที่จะขึ้นไปมันต้องใช้มือเกาะแล้วทางมันไม่มีมันเป็นแค่แง่หินที่โผล่ก็ต้องใช้ลูกหาบช่วยกันดึงขึ้นไปแล้วคิดยังไงถึงจะมาเล่นอะไรเสี่ยงๆแบบนี้นี่คือเสี่ยงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยคนดีๆยังพลาดเลยคนดีๆยังไม่ไหวมีคนเสียชีวิตด้วยนั่นแหละสิครับที่ร่วงมาก็คือตรงนั้นไม่มีเซฟตี้อะไรเลยนั่นแหละก็คือร่วงก็คือตายอย่างเดียวทราบว่าเคยมีคุณแม่คุณแม่รักมากคุณนี่คุณแม่อยู่ไหมอยู่ครับแล้วเราทำอะไรโลดโผนนี่คุณแม่เป็นห่วงไหมตอนนั้นที่ตัดสินใจที่ไปปีนเขากับพี่หนึ่งเนี่ยไม่ได้บอกท่านว่าถ้าบอกท่านปุ๊บท่านต้องเป็นห่วงแน่ท่านต้องไม่อยากให้ไปแน่แน่นอนเลยก็คือตอนนั้นรับปากกับพี่หนึ่งว่าจะไปปีนเขาเพราะอะไรผมเป็นวิทยากรมาทั้งหมด 4-5 ปีผมรู้ว่าตอนนี้คนไทยที่ขาดอันดับแรกๆต้นๆเลยก็คือกำลังใจผมอยากจะให้ตัวผมเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าเงาสะท้อนให้กับทุกคนที่กำลังเขาเรียกว่าหมดกำลังใจท้อแท้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาที่มันหนักหนาโดยที่จะให้ผมนี่เป็นเงาสะท้อนแล้วก็สะท้อนถึงคนเหล่านี้ว่าเฮ้ยสิ่งที่มันยากๆที่เราบอกว่าไม่ได้ทำน้องมันยังทำได้เลยน้องมันยังตัดสินใจน้องมันยังทำไอ้นู่นแล้วเราล่ะที่โอกาสที่มากกว่าน้องหลายร้อยเท่าอ่ะทำไมเราไม่ทำแค่นั้นที่ตัดสินใจในไปนะจุดนี้แล้วทุกวันนี้แรงบันดาลใจที่ทำให้เราก้าวถึงจุดนี้ได้คืออะไรหนึ่งเป็นกำลังใจที่ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยให้ครับผมสองโอกาสที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ห้างร้านหรือต่างๆที่เอาผมไปเป็นวิทยากรอย่างเงี้ยก็คือมอบสิ่งดีๆให้กับผมผมก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนที่ดูผมตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนที่หมดกำลังใจแค่ตรงนี้เองแล้วทุกวันนี้สมัยก่อนนั้นจำได้ว่าตอนยังเรียนอยู่คุณแม่เป็นคนส่งเสียให้เราเรียนครับผมตอนนี้เราเลี้ยงคุณแม่ได้แล้วใช่ไหมครับจากรายได้ที่เราทำมีอะไรบ้างรายได้ตอนนี้ทุกวันนี้คุณเด็กชายมีรายได้จากส่วนไหนบ้างตอนนี้ก็เป็นวิทยากรเป็นวิทยากรเขียนรูปรูปก็ขายได้ครับผมแล้วก็ออกหนังสือแล้วก็ออกโดยเราพูดอัดเทปใช่ครับก็มีหนังสือเสียงกับหนังสือที่เป็นข้อความเขียนแล้วก็รับเล่นละครเล่นหนังนิดหน่อยโอ้รับเล่นละครเล่นหนังด้วยครับโอ้แต่ไม่เคยดูเลยตอนนี้ออนแอร์บ้างยังคะก็มีออนแอร์ไปแล้วก็คือน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์หลงตามหาชนแล้วก็หนังใหญ่ของพี่บินบรรลือฤทธิ์ก็คือกันไกไข่ผ้าไหมแล้วก็ถ่ายหนังของพี่หนึ่งวุฒินำไปก็คือ Off on the Beach ถึงถ่ายจบไปทุกอันได้ค่าตัวครับผมแล้วก็เรามีความสุขกับงานที่ทำใช่ครับผมทีนี้ต้องถามว่ากว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ค่ะที่มองย้อนกลับไปมองย้อนกลับไปอะไรคือสิ่งที่ยากลำบากที่สุดเป็นปัญหาอุปสรรคที่สุดกว่าเราจะฟันฝ่าตรงนั้นมาได้ผมว่าปัญหาอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นมันว่าผมว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือจิตใจของเราเองที่เราจะฝ่าฟันไปด้วยผมว่าอะไรชนะยากที่สุดก็คือตัวเราเอง
ถ้าตัวเราเองชนะตัวเราเองได้เนี่ยทุกอย่างเล็กนิดเดียวเองครับแล้วเราเคยท้อไหมที่ผ่านมาท้อไหมท้อครับตอนเด็กๆ เคยมีคนมาล้อไหมเป็นโรงเรียนหรือว่าเพื่อนหรืออะไรเนี่ยผมจะเขาเรียกว่าดีนิดนึงก็คือผมจะเลี้ยงดูเหมือนเด็กปกติแล้วเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวผมจะโตมาพร้อมกันตรงนี้ผมก็จะไม่ค่อยมีแต่ถ้ามีในตรงนี้ผมก็จะก็แล้วแต่เขาคิดในแกว่าเดี๋ยวคุณล้อแค่วันสองวันเดี๋ยวคุณก็เลิกตอนเด็กๆไปโรงเรียนตามปกติด้วยใช่ไหมจำได้ว่าเรียนตอนนั้นเรียนที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพคะตอนมัธยมกับประถมนี่เรียนอยู่ที่บ้านที่จังหวัดนครสวรรค์อ๋ออยู่นครสวรรค์แล้วก็ไปเรียนเหมือนคนอื่นๆใช่โหรถเมล์เดินเข้าแถวไปกับเพื่อนไปกินข้าวโรงอาหารก็คืออ่ะแล้วโหรถเมล์ไม่มีคนรู้ให้เรานั่งเหรอคะต่างจังหวัดต้องมีสิก็ถ้าเช้าๆคนจะแน่นแล้วเขาไม่รู้ให้เรานั่งเลยก็คือเราต้องอยู่ทางท้ายเขาจะไม่มองไม่เห็นเราเพราะเราตัวเล็กแล้วเราต้องเอาบ่าเกาะแล้วก็เอาไหล่ถ้ารถกระชากก็หงายท้องตกรถไปเลยมันไม่หงายท้องเพราะว่าคนมันแน่นครับมันปากกระป๋องอะแล้วก็ยืนไปเรียนทุกวันใช่ครับด้วยความมานะแล้วก็จบชั้นด้วยเราสมองดีหัวดีใช่ครับก็คือไม่เคยสอบตกไม่เคยครับมีตอน1ถึงป.6เนี่ยผมจะเรียนเร็วกว่าเพื่อนก็คือเรียนแค่3ปีจบอ๋อป.1ก็6เรียนแค่3ปีนะครับแล้วก็มาม.3แล้วก็มาอนุปริญญาตรีก็คือปวช.ยันปวส.แล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่จบพ่อช่างนี่คือจบปริญญาตรีใช่ครับแล้วก็เรียนไปทางเรื่องวาดรูปใช่ตั้งแต่เด็กๆเลยตอนม.1ม.3นี่ผมจะเรียนเค้าเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าเราคิดตอนนั้นที่เราเรียนมันโตแล้วเราคิดว่าเอ้ยถ้าเราเรียนไปถึงสูงเนี่ยเราจะไปทำอะไรเราจะไปสมัครงานสมัครนู่นใครก็คงไม่รับแน่เพราะว่าทางเขาเรียกว่ากายภาพเราเราก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถอยู่กับบ้านได้สามารถทำให้นู่นนี่ได้โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเราพอมีการแนะแนวเกิดขึ้นทุกโรงเรียนทุกวิทยาลัยมาเราก็รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารักจริงๆสิ่งที่เราชอบจริงๆเนี่ยคือศิลปะเราก็เลยเบี่ยงเบนมาจากตรงนั้นแล้วก็เรียนเรื่อยมาแล้วตกลงไฟฟ้านี่ก็ได้แค่ไหนเราซ่อมไฟอะไรได้ทำอะไรนิดหน่อยครับทีนี้พอมาถึงเรื่องเรียนวาดรูปแล้วเราก็จบมาทางเรื่องวาดรูปที่พ่อช่างการที่เราไปปีนเขาที่คีรีอะไรเนี่ยคีรีมันจโรมันจโรเนี่ยเราได้ไปวาดรูปบนนั้นไหมวาดครับเราได้รูปที่ประทับใจรูปที่คือแม้จะขึ้นไปพี่คิดยอดเขาก็ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ไปวาดรูปกลับมาครับนั่นเป็นภาพประวัติศาสตร์ครับผมอันนี้ผมไม่อยากขายเก็บไว้อันนี้ใจจริงๆอยากจะตอนนี้กำลังทำเรื่องอยู่จะไปทุนกล้าให้สมเด็จพระเทพอ๋อค่ะเพราะว่าตอนที่ผมขึ้นไปที่ยอดเขาที่สูงที่สุดนั่นก็คือวันที่5ธันวาคมพอดีอ๋อแล้วก็ไปเขียนสัญลักษณ์ของสมเด็จในหลวงของเรามีลูกหาบคนหนึ่งชื่อเฟรเซอร์ผมกำลังเขียนรูปในหลวงอยู่ในอุณหภูมิที่ติดลบ25ทุกคนใส่เสื้อโค้ทหนาวกันมากผมต้องถอดเสื้อเพราะว่าผมต้องใช้ลายเย็นถ้าผมเขียนไอ้หลวงหรือเขียนรูปพระอะไรต่างๆเนี่ยผมจะไม่ใช้เท้าผมจะใช้ลายเขียนไม่ใช่ปากกับลายใช่พอผมเขียนเสร็จเฟสโซก็ถามว่านี่คือใครเพราะเขาไม่รู้จักผมว่า of on the king พระราชาคือใครผมไม่รู้จะพูดยังไงผมบอก my fatherนี่คือพ่อของเราเขาบอกโอ้พ่อคุณเหรอโอ้เก่งมากทุกคนที่ไปในคณะไม่ว่าจะเป็นพี่หนึ่งแล้วอีก11คนที่ขึ้นไปพร้อมกันทุกคนร้องไห้ทุกคนดีใจแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีผมก็น้ำตาไหลเพราะว่าการขึ้นเขาจริงๆไม่ใช่เรื่องที่ใครจะขึ้นก็ได้ใครจะนึกเพราะหลังหลายคนที่ขึ้นไปก่อนหน้านั้นแล้วลงมาผมถามเขาว่าพี่ขึ้นถึงหรือเหรอเขาบอกไม่ถึงเหนื่อยมากอากาศแย่มากเราที่ไม่เคยขึ้นเขาเลยเราใจเสียแล้วเราคิดในใจว่าเฮ้ยเราจะถึงไหมเนี่ยผู้หลังตัวโตยังลงมาแล้วเราจะถึงเหรอทุกวันที่เราปีนขึ้นไป9วันถอดใจเกือบทุกวันว่าโหแม่งทรมานคือผมโดนหนักหนัก 3-4 วันแรกผมโดนหนักเลยคือปวดเมื่อยหลอนแล้วก็แพ้ความสูงผมแต่ก็วันที่3ที่ขึ้นไปในความสูงประมาณ 4-3,000 ผมเกิดอาการเรียกว่าแพ้ความสูงกลัวไม่ได้แพ้ไม่ได้กลัวครับคือแพ้ก็คือร่างกายเราปรับไม่ทันอ๋อพ
พอผมจะนอนปุ๊บมันนอนไม่ได้คือปวดหัวอย่างแรงผมใช้ยาพาราทานไป2เม็ดไม่หายนอนก็ไม่ได้พอมาเที่ยงคืนทานอีก2เม็ดไม่หายไม่ได้นอนเลยครับวันนั้นพอมาตี2นี่ทานอีก2เป็น6แล้วอ้วกแล้วทีนี้จากปวดหัวคือปวดหัวแรง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 ขึ้นจนอ้วกความดันอากาศใช่ครับอ้วกอ้วกจนไม่มีอะไรจะออกจนมาตี4ถึงเกือบตี5พี่คนที่ไปด้วยชื่อพี่ชัตตีเขาเอาเขาเรียกว่าพลาพิเศษเอามาให้ก็คือพลาอย่างแรงผมถึงหลับแล้วล่วงไปแล้วผมก็นึกในใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีกครั้งนึงผมคงขึ้นไม่ได้แน่เพราะว่ามันหมดก็คือ1เราปวดเมื่อยเสร็จเราทานไม่ได้ทานไม่ได้เสร็จเรานอนไม่ได้แล้วเราจะมีแรงที่ไหนเดินขึ้นไปจนเดินลงมาพี่หนึ่งวิทินาว่าเอกลองดูลูกถ้าลงไปอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้อีกเราค่อยลงจนพอลงไปปุ๊บความที่กดอากาศแล้วก็ความที่เราอ้วกแล้วเจียนทุกวันเนี่ยเกือบทั้งคืนเนี่ยมันเบาแล้วมันคลายผมก็เลยเอาเพื่อในหลวงของเราเพื่อคนในประเทศชาติที่เขาก่อนที่ผมจะเดินทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆเขาให้กำลังใจบอกเอกต้องขึ้นได้ที่ลูกเหมือนที่ผมไปปีนตึกที่บันยันทรีทุกคนให้กำลังใจผมนี่เข้าคนสุดท้ายเลย แต่คนที่ได้เหรียญทองเนี่ยแบบมาเชียร์ผมนะครับเอกสู้ๆลูกสู้ๆเราก็เลยอีกนิดนึงอ่ะมันยังไม่ตายอ่ะขึ้นอีกนิดจนเราขึ้นไปถึงยอดที่สูงที่สุดบนนั้นแล้วก็ความตั้งใจที่เราอยากจะเขียนรูปในหลวงคือพ่อของเราเองบนจุดที่สูงสุดเพราะว่าพ่อเราก็คือสูงสุดแล้วเราก็ภูมิใจในจุดนั้นใช้เวลากี่วันคะถึงที่ปีไปปี9วันคือขึ้น7ลง2อ๋อขาลงนี่เร็วเหรอคะใช่ครับแนวดิ่งเราไม่หยุดเลยแต่ตอนขึ้นเนี่ยเราต้องมีการเรียกว่าขึ้นนี่7วันต้องไปพักเป็นช่วงๆใช่ครับพักก็ต้องกางเต็นท์นอนใช่ครับแล้วก็กางหนาวติดลบกางเต็นท์นี่ก็ไม่ได้นอนแบบสบายนะเพราะว่ามันเป็นที่เอียงพอเราหลับเต็มตื่นแล้วก็กิ้งๆๆๆๆลงมามาอยู่ไปทีแล้วก็เราก็คลายขาขึ้นแล้วพอเราจะหลับเต็มตื่นแล้วกิ้งๆๆๆๆมาเพราะคนอื่นเค้ามีแขนขาเค้าก็กิ้งเหมือนกันเพราะว่าใส่ถุงนอนนะครับรูดซิปเหมือนตัวหนอนน่ะในอุณหภูมิประมาณตอนนั้นถ้าขึ้นไปตาลฐานมันติดลบไม่เหมือนกัน10 15 20 15 20เป็นหนาวมากที่บักก็ตกพอขนาดบดฉี่ยังออกไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าอากาศที่กลางคืนจะติดลบมากลมจะแรงมากเราก็ต้องฉี่ในเต็นท์บางทีก็เซลล์กันบอกพี่กันไหนก็บอกฉี่อันไหนก็บอกน้ำอย่าสับกันนะเพราะว่าตอนกลางคืนมันมองไม่เห็นเยอะหยิบผิดงานเข้าแล้วในช่วงที่ไปเนี่ยนะคะ คิดว่าในชีวิตเนี้ยได้ทำสิ่งนี้แล้วพอใจหรือยังกับเป้าหมายในชีวิตที่ทำอะไรที่มันยากๆเนี่ยหรือยังมีอะไรถ้าเกิดท้าทายก็จะทำอีกตอนนี้ที่อยากทำจริงๆสุดๆก็คือให้กำลังใจคนไทยอาจจะมีเดินสายไปเป็นใหญ่เพื่อให้คนที่หมดกำลังใจเนี่ยลุกขึ้นมาได้ดังนั้นวันหลังต้องเชิญไปที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาที่มันได้เป็นเด็กกำพร้าเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกรังแกมาจากสังคมไม่ว่าจะเป็นวิทยากรให้เขาสู้ครับผมเคยไปที่บางขวางสถานการณ์ที่คุกเด็กหลายที่ไม่ว่าบ้านเมตตากรุณาอุเบกขาผมไปมาหมดแล้วแล้วก็สอนน้องพิการซ้ำซ้อนของมูลนิธิอาร์พอก็ไปก่อนที่จะหมดเวลาจะถามก่อนว่าตอนนี้มีครอบครัวหรือยังยังครับผมยังโสดอยู่ครับผมโอ้เพราะตอนนั้นตอนคราวที่แล้วมาตอนเป็นยังเรียนไม่จบอยู่ตอนนั้นมีแฟนก็มีก็ตอนนี้ก็มีแฟนอยู่แต่ยังไม่ได้แต่งอะไรไม่มีครอบครัวไม่คบกันอยู่แต่ว่าเราก็สบายกว่าแต่ก่อนเยอะครับผมเพราะว่ามีงานมีอิสระครับมีการยอมรับของสังคมอันนี้สำคัญครับผมแล้วเราอยากจะในช่วง3นาทีสุดท้ายนะคะอยากให้บอกอะไรกับแฟนๆรายการนะคะท่านผู้ชมที่มีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมว่าในความคิดของเราในใจของเราในประสบการณ์ของเราอยากจะถ่ายทอดอะไรอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมเชิญเลยค่ะครับสำหรับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงแต่ผมคิดตามที่ผมเคยเห็นและสัมผัสทุกคนที่เกิดมาที่ครบสมบูรณ์นะครับ
ไม่ว่าจะเกิดมาในฐานะอะไรไม่ว่าจะเกิดเรียนสูงขนาดไหนรวยขนาดไหนผมให้คุณเลยของคุณค่าของความเป็นมนุษย์อ่ะคนละ100สำหรับพวกผมเนี่ยที่เขาเรียกว่าคนพิการไม่ว่าจะเป็นเคสไหนต่างๆติดลบเลยคนละ100คำว่าติดลบกับบวกเนี่ยผมว่าบวกนี่ดีอยู่แล้วแต่พวกผมเนี่ยติดลบพี่ลองคิดดูว่าผมติดลบ100ผมยังทำได้เลยแล้วคุณล่ะที่มีบวกอยู่100ทำไมคุณถึงทำไม่ได้โอกาสมากกว่าผมตั้ง100เนี่ยทำไมคุณทำไม่ได้ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรผมมีคำพูดหนึ่งที่ผมใช้มาตลอดและมันก็ได้ผลคำนั้นก็คืออย่าบอกตัวเองว่าทำไม่ได้เมื่อยังไม่ได้ทำทุกครั้งครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะคุณเอกชัยวรรณแก้วค่ะที่บอกว่าเอกชัยหัวใจแกร่งคงจะเป็นพิสูจน์แล้วนะคะว่าครึ่งชั่วโมงที่ได้พูดคุยได้ฟังประสบการณ์ไม่มีช่วงไหนเลยที่จะบอกว่าเสียงแบบโอ้ยผมแน่นเซ็งไม่อยากคือดิฉันติดตามดูน้องคนนี้มาตั้งแต่เขายังอายุน้อยๆยังเป็นนักศึกษานะคะตอนนั้นเขายังไม่ดังยังไม่ได้เข้าสู่วงการด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเองเป็นกรรมการตัดสินในเรื่องของคนพิการคนด้อยโอกาสอะไรต่างๆก็เลยไปรู้ว่ามีน้องคนนึงสู้ชีวิตจังเลยนะวาดรูปขายซึ่งวาดรูปยากมากเขาจะต้องกลับหัวภาพวาดแล้วจะต้องเอาไปส่งไปใส่กรอบอะไรต่างๆนะมันไม่ใช่เพราะวาดรูปปุ๊บจะขายเพราะคนศิลปินก็มีมากมายตอนนั้นก็ประทับใจน้องเขานะคะแล้วก็เคยเชิญมาในรายการนี้แต่ถึงวันนี้ค่ะคุณเอกชัยเป็นที่รู้จักในสังคมในฐานะคนที่นักสู้ชีวิตนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรไปพูดไปบรรยายเป็นคนที่สามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้กับใครไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวและไม่เป็นภาระให้สังคมในทางตรงกันข้ามยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนให้สู้ชีวิตให้กับคนที่ท้อถอยให้กับคนที่หมดกำลังใจทั้งที่มีทุกอย่างเกินร้อยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณเอกชัยอีกครั้งแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าหากว่ามีอะไรท้าทายก็คงจะได้ไปถึงจุดนั้นตามที่ตั้งมุ่งมั่นไว้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้องขอลาไปก่อนวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ